จ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนำหมายจับควบคุมตัวสามีชาวจีนคดีเมียสาวตั้งท้องพลัดตกผาแต้มฝ่ายหญิงเล่าความจริงกับเจ้าหน้าที่ให้ฟังสามีเป็นฝ่ายผลักตกหน้าผาหวังฮุบสมบัติ100 ล้านค่ะจากกรณีเหตุเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนพลัดตกจากหน้าผาภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุทำให้หญิงสาวชาวจีนวัย32ปีที่กำลังตั้งครรภ์ได้3เดือนได้รับบาดเจ็บแต่ถูกช่วยเหลือและอาการปลอดภัยแล้วในเบื้องต้นสามีของผู้บาดเจ็บกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ผลักภรรยาให้ตกจากหน้าผาแต่ก็ให้การชี้แจงว่าภรรยาสะดุดลื่นก้อนหินและพลัดตกลงมาเองตามข่าวที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบว่าคำให้การของผู้ต้องสงสัยดูมีข้อพิรุธอยู่จึงได้พยายามสืบหาข้อเท็จจริงกระทั่งฝ่ายภรรยายอมให้การใหม่และกล่าวหาว่าสามีเป็นคนจัดฉากเพียงหวังจะฆ่าชิงสมบัติจึงได้นำมาสู่การขอศาลอนุมัติหมายจับและจับกุมตัวได้ในที่สุดทั้งนี้ภายหลังจากที่นางหวังอาการฟื้นตัวดีขึ้นได้ขอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่อีกรอบโดยระบุว่าในช่วงแรกๆหลังเกิดเหตุสามียังตามมาเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดซ้ำยังข่มขู่ไม่ให้พูดความจริงออกไปต่อมาจึงได้ปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาและขอร้องให้แพทย์พยาบาลกีดกันไม่ให้สามีมาเยี่ยมได้บ่อยครั้งเพราะการที่สามีอยู่ด้วยทำให้รู้สึกอึดอัดและไม่ปลอดภัยทางแพทย์จึงให้ความร่วมมือและออกอุบายแจ้งกับสามีผู้บาดเจ็บให้มาเยี่ยมเป็นช่วงเวลานางหวังตัดสินใจเล่าความจริงให้กับเจ้าหน้าที่ฟังทางเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับนายหยูโดยเข้าทำการจับกุมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีพร้อมแจ้งข้อหาพยายามฆ่าก่อนจะควบคุมตัวไปสถานีตำรวจภูธรโขงเจียมและเตรียมนำผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลและคัดค้านการประกันตัวจากการสอบถามนายหยูยังให้การยอมรับว่าตนได้คิดออกอุบายทำทีว่าภรรยาพลัดตกจากหน้าผาเพื่อหวังจะเอาชีวิตเพราะถ้าหากภรรยาเสียชีวิตลงทรัพย์สินเกือบ100 ล้านบาทก็จะตกเป็นของตัวเองทั้งหมด